สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอฮาร์ดแวร์เฮาส์ Smiley IT AirStockมาเธอบอร์ดที่เกมเมอร์และโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้ Oppo และ Intel สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Overclock Zone TV นะครับวันนี้ครับอยู่กับผมนัทมิสเตอรี่ครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้เนี่ยผมมาพร้อมกับโปรดักต์จากทาง Acer นะครับเป็นเขาเรียกว่า Hybrid Notebook หรือ Hybrid Ultrabook คือมันจะใช้งานได้หลายส่วนนะครับก็คือ Acer Aspire R7 นะครับตัวนี้เนี่ยดีไซน์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยนะครับเพราะว่าถูกแบ่งการใช้งานออกมาได้หลายโหมดนะครับความน่าสนใจของเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงผมมาลื้อกล่องเลยดีกว่านะครับแล้วก็มาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่าว่ามันจะน่าสนใจขนาดไหนครับผมมาเริ่มแกะกล่องกันเลยครับปึ๊บเจออะไรบ้างอันแรกเนี่ยก็จะเป็นคู่มือการติดตั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับบอกถึงการใช้งานของตัวเครื่องนะครับปุ่มเปิดเครื่องอยู่ไหนหน้าจอพับเปิดยังไงนะครับก็สามารถดูได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับทำมา2ภาษาอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องของเขานะครับใส่ถุงมาแพ็คซีนอย่างดีนะครับก็จะมีที่ดึงนะครับเราก็สามารถดึงออกมาได้เลยปึ๊บอันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันทีหลังนะครับขออนุญาตแอบก่อนเราดูในกล่องก่อนครับในกล่องเราก็จะเจอนี่เลยนะครับคู่มืออย่างย่อนะครับ Quick Guide ดึงคู่มือออกก็จะเจอกับนี่เลยครับ Adapter สำหรับชาร์จไฟนะครับทุกเครื่องต้องมีมาให้นะครับฝั่งคันนี้นะครับก็จะเจอกับสายนะครับสาย AC ที่ใช้กับตัว Adapter ของเขานะครับฝั่งนี้กันบ้างนะครับเจอถุงเล็กๆถุงนี้อันนี้จะเป็นปากกาสไตลัสนะครับที่สามารถใช้งานกับตัวเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับสำหรับอุปกรณ์บันเดิลนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับทีนี้เนี่ยเรามาที่ส่วนสำคัญกันเลยนะครับส่วนสำคัญก็คือตัวเครื่องของเขานะครับ Acer Aspire นะครับ R7 นี่ R7 นั่นเองนะครับถุงเขาก็ห่อมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวขอจัดระเบียบสังคมนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับขออนุญาตแกะถุงเป็นคนเนียนอยู่แล้วนะครับแกะอะไรเนียนๆนะครับปั๊บนี่ถุงออกมาครับเครื่องตกซะครับทำเงินหายอีกนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง Acer Aspire R7 นะครับเปิดมาด้านในเนี่ยก็จะมีผ้านะครับกันระหว่างหน้าจอกับตัวคีย์บอร์ดอยู่แล้วก็จะมีโลโก้หรือรูปแบบการใช้งานหน้าจอนะครับสามารถปรับทิศทางของหน้าจอได้หลายแบบในส่วนของดีไซน์ของตัว R7 ตัวนี้นะครับถ้าดูข้างหน้าเผินๆนะครับเหมือนกับตัว Ultrabook หรือ Notebook ทั่วไปนะครับนี่ก็จะมีดีไซน์ออกมารูปทรงที่จะเป็นในรูปแบบของ Notebook นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีสีที่เป็นสีบรอนซ์นะครับวัสดุก็จะเป็นบริเวณนี้น่าจะเป็นพลาสติกนะครับมีเนื้อชั้นดีเลยบริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างสำคัญนะครับเป็นตัวแปรสำคัญของการใช้งานโน้ตบุ๊กตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้นะครับ Acer ติดอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้านะครับหรือฝาหลังหน้าจอนั่นเองนะครับด้านข้างนะครับเรามาดูด้านข้างกันเลยด้านข้างเนี่ยก็ดีไซน์ค่อนข้างบางนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตใช้งานเริ่มจากพอร์ตการใช้งานนะครับนี่เลย Kensington Lock ครับอันแรกเลยนะครับอันต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบสายชาร์จนะครับหรือช่องเสียบสายอะแดปเตอร์นั่นเองนะครับอันต่อมาก็จะเป็นปุ่ม Power นะครับปุ่มเปิดปิดนะครับถัดมาอีกอันนี้ก็จะเป็น Volume นะครับ Up Down นะครับเพิ่มลดเสียงนะครับต่อมาก็จะเป็น USB 2.0 1พอร์ตนะครับแล้วก็จะเป็น SD card นะครับนี่สามารถเสียบได้ง่ายๆถัดมานะครับจากช่องนี้ก็จะเป็นนี่เลยช่องของลำโพงนะครับจะมีอยู่ด้านล่างด้วยนะครับทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันบ้างด้านหน้านะครับหลักๆก็จะมี LED บอกสถานะการใช้งานของตัวเครื่องนะครับก็
็จะเห็นหลักๆมี2จุดนะครับการใช้งานตัวเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่นะครับตรงนี้ทีนี้เรามาดูด้านข้างอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงนะครับก็เริ่มจากตรงนี้นะครับช่องเล็กๆนี่ก็จะเป็นลำโพงเหมือนกันนะครับเหมือนกับฝั่งนู้นนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นนี่เลยครับ 3.5 มิลลิเมตรนะครับสำหรับเสียบหูฟังและไมโครโฟนนะครับต่อมาก็จะเป็น USB 3.0 2พอร์ตนะครับพอร์ตนี้เนี่ยจะมีโลโก้นะครับเป็นรูปแบตเตอรี่นะครับ USB แล้วก็เป็นรูปแบตเตอรี่นะครับก็เหมือนกับว่าพอร์ตนี้เนี่ยสามารถชาร์จแบตได้นะครับในขณะที่เครื่องสลีปอยู่หรือเครื่องหลับนะครับต่อมาครับก็จะเป็นพอร์ต HDMI นะครับแล้วก็จะเป็น DisplayPort นะครับด้านหลังครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับด้านหลังก็จะเป็นช่องระบายอากาศนะครับสองฝั่งเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมเปิดเครื่องโชว์เลยดีกว่านะครับเปิดมาปุ๊บนี่เลยมันก็จะมี4โหมดนะครับโหมดแรกเนี่ยก็จะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับโหมดที่2เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอีเซลนะครับแล้วก็โหมดต่อมาก็จะเป็นโหมดของแพดนะครับโหมดสุดท้ายก็จะเป็นโหมดดิสเพลย์นะครับในส่วนของหน้าจอของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดหน้าจอนะครับอยู่ที่ 15.6 นิ้วครับ resolution อยู่ที่ 1920x1080 นะครับ full hd นั่นเองนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถใช้งานง่ายนะครับนี่นะครับสีสันสดใสเลยทีเดียวนะครับด้านบนนะครับก็จะมีกล้องเว็บคามิรานะครับรวมไปถึงจะมีไมโครโฟนเล็กๆนะครับติดอยู่ด้วยด้านล่างครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้หน้าต่างแบบนี้ก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Windows 8นะครับอันนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนี่เลยหน้าตาของ Windows 8นะครับ Metro Style นะครับถ้าลงมาจากในส่วนของหน้าจอนะครับส่วนนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการใช้งานทัชแพดแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยจะการวางเลเยอร์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างไปจากโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับทัชแพดเนี่ยจะถูกสลับกันนะครับจากด้านล่างมาอยู่ด้านบนนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยก็ถูกจะสลับจากด้านบนไปอยู่ด้านล่างนะครับการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับก็มาว่ากันที่ชุดทัชแพดกันก่อนนะครับด้านข้างก็จะมีโลโก้ Intel Inside นะครับ Core i5 นะครับเป็น CPU ของเจ้าตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นทัชแพดนะครับการใช้งานก็เหมือนกับโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับเพียงแค่ย้ายที่เท่านั้นเองนะครับปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวานะครับก็จะอยู่ในพื้นผิวเดียวกันนะครับไม่มีการตีเส้นแบ่งแยกดินแดนให้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับต้องใช้จากความรู้สึกเอานะครับคลิกขวานะครับคลิกซ้ายนะครับปกตินี่นะครับสามารถใช้งานได้นะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นแบบชิกเลตคีย์บอร์ดนะครับมีระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับมีคีย์บอร์ดไทยมาให้ใช้งานนะครับตรงนี้จะมีไฟมาให้ใช้งานด้วยนะครับจะมีไฟ LED นะครับสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็น CPU จากทาง Intel นะครับ Core i5 นะครับในโมเดล 3427U นะครับมีสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่ 1.8 GHz นะครับ Memory ครับเป็นแบบ DDR3 ให้มา 8 GB นะครับในส่วนของการ์ดจอหรือกราฟิกการ์ดนั้นนะครับก็จะมี Intel นะครับ SD Graphics 4000 นะครับอันนี้ก็จะเป็นชิปออน CPU นะครับแล้วก็จะมีการ์ดจอแยกมาอีก1ตัวนะครับจากทาง Nvidia นะครับนี่ก็จะเป็น Nvidia GeForce GT750M นะครับตัวนี้ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสเปคคร่าวๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Aspire R7 ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของทาง Acer เลยทีเดียวนะครับถูกแบ่งออกมาให้มีการใช้งานที่ตอบสนองกับหลายกลุ่มคนใช้งานเลยทีเดียวนะครับแบ่งออกมาเป็น4โหมดนะครับแล้วแต่ว่าใครจะใช้แบบไหนก็เรียกได้ว่าตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองเลยนะครับรวมไปถึงสเปคของเขาก็ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีในส่วนของพื้นที่การเก็บข้อมูลหรือฮาร์ดดิสก์นั้นให้มาถึง1เทราไบต์เลยนะครับสำหรับความแรงแล้วก็บททดสอบนะครับในส่วนต่างๆของเจ้าตัวนี้เนี่ยติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์ Workhorse นะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณทาง Acer ประเทศไทยนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราแกะกล่องให้แฟนๆชาว Workhorse ได้ดูกันนะครับวันนี้ผมนัทมิสเตอรี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ